ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับแม่อยู่กับอาจารย์เมย์แล้วก็ทัดดี้อีกเช่นเคยนะครับชื่อเมนูบอกไปเลยครับคอยฟิชเจลลี่ค่ะวันนี้เราจะทำเมนูวุ้นปลาคราฟกันครับวานิลาผงนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแป้งข้าวโพดนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสีของเขานะเป็นใบเตยนะฮะแล้วก็มัดปุ่มจะได้ขนกันง่ายๆเนาะอันนี้คือพิมพ์ปลาคราฟปลาคราฟทำเมนูนี้กินเมนูนี้หรือทำเมนูนี้ไปฝากคนรู้จักรวยบอกเลยปีนี้รวยเลยนะโอ้โหพูดอย่างนี้คนลุกเลย มีสีน้ำตาลคือช็อกโกแลตนะปลาสีช็อกโกแลตเหรอนิดหน่อยเพราะมันปลาคาร์บอะยังไงเขาก็มีสีแบบนี้อยู่แล้วใช่ผันใหม่เตรียมประมูลเลยนะฮะคุณผู้ชมนะ อาจารย์เมย์แนะนำว่าต้องเป็นปลาคาร์บเท่านั้นนะครับใช่ค่ะนี่ปลาคาร์บไม่ได้โอเคครับปลาทองก็ยังไม่ได้เลยเห็นแม่ไม่เข้าใจลูกอาจารย์เมย์ก็ลวดลายเลยอยากให้ปลาคราฟของคุณเป็นสีไหนตรงไหนบ้างจัดการได้เลยนะขอให้ทุกคนนะมีเงินมีใช้ตลอดแตงก้าคือเนียนเนียนอยู่หยีมีเงินเหลือใช้เหลือกินตลอดช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนด้วยนะครับเฮงเฮงเฮงกันทุกคนนะครับ